ครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับกลับมาพบกับเกม They Are Brilliant กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ EP นี้เป็น EP ที่79แล้วนะครับโอเคมาเรามาเจอกันที่ด่านสุดท้ายนะครับด่านนี้มีชื่อว่า The Goddess of Destiny นะครับก็ระยะของด่านนี้นะครับมีความยากอยู่ที่เลเวล5นะครับได้ Empire Point 1,000 ครับ Research Point 1,000 นะครับเราก็เนื้อเรื่องครับค่อนข้างยาวเลยนะครับเนื้อเรื่องตรงนี้บอกว่าด้วยอาณานิคมแห่งสุดท้ายแห่งนี้ครับก็จะทำให้จักรวรรดิของเราเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ครับการยึดพื้นที่คืนตั้งแต่ทางฝั่งตะวันตกนะครับก็คือ Great Western Crater นะครับไปจนถึงเนินเขานะครับทางฝั่งตะวันออกเลยก็สถานที่แห่งนี้ครับยังมีคุณค่าอย่างยิ่งครับเพราะที่นี่มีรูปปั้นขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ยุคโบราณครับก่อนที่เราจะโดนโรคระบาดครั้งใหญ่นะทำลายล้างโลกพวกเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันหมายถึงอะไรครับแต่ว่าพวกเราผู้รอดชีวิตที่ยังคงอยู่ในโลกยุคโลกใหม่นะครับจะขอให้มันเป็นเทพีแห่งโชคชะตาของพวกเราครับซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ามนุษย์สามารถกอบกู้โลกได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของพวกเราเองการทำการสร้างอาณานิคมนะครับให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ป้องกันการโจมตีจากฝูงซอมบี้ที่ส่งมาที่สุดที่เคยมีมานะครับภารกิจในด่านนี้นะครับทำลายล้างพวกติดเชื้อทั้งหมดครับมีประชากร 3,000 ทำการต้านการโจมตีของพวกฝูงซอมบี้ครับทำการทำลายบ้านต่างๆครับหมู่บ้านต่างๆของพวกผู้ติดเชื้อครับมีเวลาให้เราเล่นถึง130วันนะครับอ่ะผมลืมอีกแล้วโอเคเราเนี่ยมีตัวแต้มวิจัยนะครับ 1,260 แต้มครับโอเคเราได้มาถึงตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้เป็นตัวที่บ่งบอกเราว่าแม้ว่าเราจะเล่นจนจบเกมนะครับเราไม่สามารถทำการซื้อพวกวิจัยต่างๆเนี่ยได้ครบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะขาดอีกหลายอย่างเลยก็เดี๋ยวผมขออะไรที่มันสำคัญที่ผมยังไม่ได้ซื้อก่อนเลยก็แล้วกันนะครับในด่านนี้เนี่ยจริงๆอ่ะผมแนะนำเป็นตัวนี้ครับคือปืนกลนะครับที่สามารถอัปเกรดมาจากปืนยิงธนูหรือตัวเกตบาริสต้าได้นะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะครับวิธีการก็คือให้เราอัพมาตั้งแต่เรดาร์ครับ140แล้วก็เป็นตัวนี้ครับ180โอเคแล้วก็สิ่งที่ควรจะมีนะครับในด่านนี้เลยนะครับก็คือตัวเพิ่มเรนหรือระยะนะครับของตัวเทสลาทาวเวอร์มันจะทำให้เราเนี่ยขยายพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นนะครับผมก็จะทำการอัพตัวนี้เลยสักหนึ่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีอะไรอีกตัวนี้ที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นการนี่ครับตัวนี้ที่ถ้าเรามีเรียกว่ามีแต้มเหลือเนี่ยอาจจะอัพไปถึงนี้ก็ได้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของลดค่าประสบการณ์ที่จะไปต้องใช้ในการอัพเกรดนะครับในการเพิ่มแรงหรือเปลี่ยนสีของตัวยูนิตของเรานะครับตรงนี้เนี่ยทุกยูนิตเลยก็คือจะต้องเก็บค่าประสบการณ์เนี่ยหรือยิงพวกซอมบี้เนี่ยน้อยลงนะครับน้อยลงกว่าเดิม 20% ถือว่ามันจะทำให้อัพเกรดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัพผ่านนะครับเป็นตัวที่สามารถคราฟนะครับพวกยูนิตต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นครับปึ๊บโอเคอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเหลืออยู่520แต้มนะครับตรงนี้ผมอยากจะได้จริงๆผมอยากจะเอาตัวนี้เพราะว่าในด่านนี้เนี่ยคือเราจะเป็นจะต้องสร้างพวกประชากรค่อนข้างจะเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดีมากถ้าสมมุติเกิดเราทำการอัพตัวนี้มันช่วยประหยัดพลังงานนะครับกระท่อมหรือเป็นระดับบ้านไม้แล้วก็บ้านหินครับบ้านไม้เนี่ยลดการใช้พลังงานหลังละ1หน่วยนะครับส่วนบ้านหินหลังละ2หน่วยเลยถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้เราสามารถพัฒนาหรือปั๊มจำนวนประชากรได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับโอเคเหลืออยู่380ครับผมว่ามาเอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับจะช่วยเพิ่มค่าเลือดนะครับของพวกยูนิตโซเยอร์แรนเจอร์สไนเปอร์นะครับเพิ่มขึ้นอีก 20% ก็คือเรียกว่ามีการยืนระยะได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เทคโนโลยีรีเสิร์ชเร็วขึ้น 25% ยังไม่จำเป็นขอละเอาไว้ก่อนครับผมเหลืออยู่140นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราสามารถอัพอะไรได้บ้างนะครับอันนี้การป้องกันเพิ่มขึ้น 10% ยังไม่โดนเท่าไหร่นะครับตัวนี้รีเสิร์ชลบ25ตัวนี้ถูกกว่าด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ละกันถ้างั้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้รีเสิร์ชการรีเสิร์ชเนี่ยลดลงนะครับหรือว่าเร็วขึ้น 25% นั่นเองปึ๊บเหลือ20พอยต์ครับอ่ะมาเราไปดูกันในด่านเลยนะครับก็ด่านนี้มีชื่อว่า The g
Goddess of Destiny ครับไปเจอกันได้นานเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเลยเอาละครับมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เมื่อเข้ามาสู่ในตัวเกมแล้วก็พอสอยู่เวลาก่อนเลยนะครับผมต้องขอสารภาพก่อนนะครับว่าในด่านนี้เนี่ยผมลองเล่นมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยมากกว่า10รอบนะครับเพื่อที่จะลองมาทดสอบนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ดูนะครับว่าการเล่นแต่ละรอบเนี่ยสรุปเลยนะครับว่ามันไม่เหมือนกันครับเราก็การเล่นแต่ละรอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปแล้วกันว่าเราควรจะทำยังไงให้มันได้ดีที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปเลยง่ายว่าเราจะต้องไปทำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเองนะครับก็ในด่านนี้ครับตามบีฟนะครับเขาบอกว่ามีรูปปั้นนะครับรูปปั้นนั้นก็คือเทพีเสรีภาพนั่นเองนะครับซึ่งคนยุคใหม่นะครับคนโลกใหม่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จักหรอกว่ามันคืออะไรนะครับโอเคมาอย่างแรกเลยนะครับผมจะเอายูนิตนะครับผมมีโซเยอร์2ตัวก็เอาโซเยอร์เนี่ยเคลียร์พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้แรนเจอร์นะครับ2ตัวมาตรงนี้นะครับ2ตัวนี้มาทางฝั่งนี้ครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็1ตัวครับตรงนี้ที่เหลืออยู่นะครับมายืนดักไว้ตรงนี้ก่อนโอเคหลังจากนั้นครับผมจะทำการสร้างบ้านนะครับตรงนี้ผมพอสอยู่ดาก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เห็นว่ารูปแบบการเล่นของผมเนี่ยซึ่งผมคิดว่ารูปแบบนี้น่าจะดีที่สุดละกับการออกสตาร์ทนะครับโอเคหรือไม่ก็สมมติว่าถ้าเป็นยูนิตโซเยอร์เนี่ยคิดว่าเราขี้เกียจที่จะทำการค่อยๆเลื่อนเองเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับให้มันเดินมาตรงนี้เลยโอเคปึ๊บเรามันก็จะแยกกันครับปับทำการเคลียร์ไปเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะดูให้ดีๆครับ2ฝั่งนี้โอเคผมจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับให้มาดักไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้จะมีพวกฝูงซอมบี้ด้วยฝั่งนี้ขยายมาครับเป้าหมายของผมนะครับคือการพยายามขยายพื้นที่นะครับให้ไปเก็บกล่องตัวอาหารตรงนี้ได้นะครับโอเคตรงนี้เคลียร์ครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์จากฝั่งนี้ก่อนนะครับด้วยความที่ว่าแผนที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแผนที่ที่มันเป็นเวิร์กเหมาะสำหรับการทำที่อยู่อาศัยแต่ว่าสังเกตนะครับอันนี้ผมพออยู่ดาก่อนในแผนที่เนี่ยมันจะถูกกระจายด้วยหมู่บ้านนะครับล้อมรอบเราเลยแล้วก็ล้อมรอบจากหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นตัวมิวแทนครับแล้วก็มีตัวที่เป็นไจแอนเนี่ย2ตัวนะครับบนล่างประมาณนี้ซึ่งการที่เราจะบุกออกนอกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าถ้าบุกไม่ดีเจอพวกที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันบุกมาอันนี้สวยแน่ๆนะครับโอเคระหว่างที่เราไอ้นี้ไปนะครับเราได้เงินเพิ่มแล้วผมพออยู่แล้วสักครู่นะครับผมจะทำการนะครับสร้างตัวนี้ก่อนเลยนะครับตกปลาเพื่อให้ได้อาหารแล้วก็พวกกระท่อมในการล่าสัตว์ครับโอเคตรงนี้ได้อีก1อันหลังจากนั้นผมจะใส่นะครับตัวบ้านไปรัวๆเลยโอเคได้ประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าการยิงยูนิตนะครับของผมเนี่ยซอมบี้ของผมเนี่ยมันก็จะช่วยได้เงินด้วย1ตัว1บาทครับมาอันนี้คอยดูด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเกิดซอมบี้มันเข้ามาใกล้เกินไปเนี่ยให้เราถอยออกครับแล้วเราค่อยมาดักอีกทีนึงโอเคตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยนะครับก็จะให้มันเดินไปบรรจบที่เดียวกันเลยปึ๊บโอเคเพื่อที่จะได้เคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเคลียร์ฝั่งนี้ตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าเราไม่ควรกระตกกระตากหรือว่าขยายพื้นที่เร็วเกินไปนะครับเพราะว่าสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีบ้านเป็นหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยคือผมสรุปง่ายๆแล้วกันว่าในการเล่นแต่ละรอบนะครับผลที่ได้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าเราจะเล่นเหมือนกับเรียกว่าคอนโทรลยูนิตเนี่ยเหมือนกันก็ตามนะครับตรงนี้เมื่อมีขบวนรถไฟขบวนแรกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการสร้างกระท่อมตัดไม้ก่อนกระท่อมตัดไม้เนี่ยก็ผมขอสร้างตรงนี้ก่อนละกันนะครับตรงนี้9ตรงนี้11นะครับโอเคเอาไปตรงนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทำการสร้างตัวกระท่อมล่าสัตว์ครับโอเคมาตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นครับใส่บ้านเป็นรัวๆเลยครับอันนี้เรารู้พื้นที่ละป๊า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 โอเคประมาณนี้ตัวแรนเจอร์นะครับอยู่เฉยๆเนี่ยเราเอามาเคลียร์ตรงนี้ไปพังๆก่อนนะครับส่วนตรงนี้ถ้ามันเคลียร์เรียบร้อยแล้วเราเดินหน้านิดนึงครับเป้าหมายของเราคือตัวกล่องอาหารตรงนี้นะครับเมื่อเราเก็บกล่องอาหารได้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถขยายบ้านได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้มาทำการสร้างเป็นตัวเสาเทสลาทาวเวอร์นะครับหนึ่งอันก่อนตรงนี้ครับถ้าได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยมาสร้างตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้ต้องใช้เงินอยู่200นะครับโอเคอย่าลืมนะครับดูพวกยูนิตที่มันจะเข้ามาด้วยฝั่งนี้นะครับแนะนำว่าเอาแค่ตรงนี้พอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน2ที่เลยนะครับคือถ้าเราออกไปไกลเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ซอมบี้วิ่งเข้ามาเนี่ย2ทางเลยเพราะฉะนั้นสู้ไม่ได้แน่ๆนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวเรามันจะมาสร้างโอเคตรงนี้นะครับแนวนี้โอเคแล้วก็ระหว่างนี้ก็มาเอาแรนเจอร์มาคุมเชิงตรงนี้ครับเดี๋ยวผมลืมตรงนี้มาโอเคค่อยๆค่อยๆดันพื้นที่ไปครับโอเคตรงนี้นะครับเดินทางมาสุด
กำแพงแล้วสุดทางแล้วนะครับก็คือเป็นแนวป่าแล้วเราจะให้เดินนะครับอ้อมานี่เลยปุ๊บโอเคส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรารอให้มันมาสุดนี่แล้วเราค่อยให้มาดักรอตรงนี้ครับ1ตัวดักรอนี้นะครับ1ตัวเคลียร์ตรงนี้นะครับก็จะไม่ให้แบบ2ตัวไปเคลียร์แล้วเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้กับทางเข้าหมู่บ้านเราจะเอา1ตัวนะครับมาคอยดักไว้อยู่โอเคตอนนี้ถ้าสามารถสร้างบ้านได้ก็สร้างไปก่อนครับอย่าลืมดูยูนิตนะครับที่มันจะถูกโจมตีด้วยตรงนี้เราจะต้องเรียกว่าขยับเข้าขยับออกหรือแม้กระทั่งนะครับเอาตัวนี้มาช่วยนะครับโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเอามาวางไว้ตรงนี้อย่าเดินไปกะเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าพวกเสียงปืนพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นนะครับซอมบี้จากในหมู่บ้านเนี่ยออกมาได้นะครับต้องระวังให้ดีคือถ้ามันออกมาเนี่ยจบเกมทันทีนะครับเริ่มใหม่ทันทีเลยยากมากครับสำหรับด่านนี้มาวอร์กเกอร์ชุดใหม่มานะครับชุดใหม่มานะครับเราก็จะทำการสร้างตัวกระท่อมตัดไม้ครับฝั่งนี้ได้12นะครับเราก็แน่นอนครับกระท่อมตัดไม้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลงด้วยกระท่อมรากสาครับคู่กันเลยโอเคเราก็หลังจากนั้นครับเมื่อเรามีไม้อยู่พอประมาณนะครับเพื่อความชัวร์ของผมเนี่ยผมจะทำการตั้งแนวป้องกันฝั่งนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรียกว่าด้านบนเนี่ยมันจะแลบเข้ามาได้นะครับโดยที่แนวทางของผมเนี่ยจะวางตรงนี้1อันนะครับเรามีปืนฟรีนะครับอันนี้มาวางทิ้งไว้ก่อนเลยเราจะได้ไม่ต้องมาเฝ้าป้อมฝั่งนี้นะครับให้ฝั่งนี้เนี่ยเคลียร์พื้นที่ไปโอเคค่อยๆเคลียร์ไปครับค่อยๆเคลียร์ไปตอนนี้ยังได้อยู่ปึ๊บโอเคเราก็ฝั่งนี้นะครับตรงนี้เคลียร์ไปตรงนี้เนี่ยสังเกตเห็นว่าไอ้ตัววิ่งๆเนี่ยคือมาจากหมู่บ้านนะครับให้เราสังเกตให้ดีก็คืออย่าล้ำเส้นเร็วเกินไปไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันได้นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเก็บไม้นะครับให้ได้40หน่วยเพื่อที่จะทำการสร้างตัว Wood Workshop เติบต่อไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสำคัญมากต้องออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะออกได้ปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามมาฝั่งโอ้มันออกมาเรื่อยๆนี่นะถ้ามันออกมาเยอะๆเนี่ยให้เราถอยไปนิดนึงนะครับดูจากไอ้ตัวที่มันวิ่งออกมาจากบ้านเนี่ยแหละโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มาตรงนี้นะครับไม้40อันนี้เรามีไม้อยู่27นะครับโอเคอันนี้ไปก่อนเราก็ระหว่างนี้โอเคเคลียร์ได้อยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเคลียร์ตรงนี้ก่อนละกันปั๊บเอ้ยเดี๋ยวๆตัวไหนตายตัวไหนตายตัวไหนตายไม่มีใช่ไหมตัวนี้โอเคไม่ตายครับไม่ตายผมตกใจหมดได้ยินเสียงเอื้อโอเคตรงนี้มาอยู่นี่โอเคแล้วก็ฟื้นโอเคเคลียร์ตรงนี้ครับมาไม้ครบหรือยังครบแล้วนะครับมาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็พอสร้างนี้เสร็จอย่าลืมนะครับทำการอัปเกรดนะครับวิจัยตัวกระท่อมไม่ใช่กระท่อมครับต้องบอกว่าตัวปลูกพืช นะครับทำฟาร์มให้เร็วที่สุดโอเคปึ๊บปึ๊บตรงนี้มาดักรอไว้ก่อนครับเนี่ยคือตัววิ่งทั้งหมดเนี่ยมันมาจากหมู่บ้านนี้ล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากระชันชิดไปตัวธนูสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะเบาโอเคต่อไปครับเราจะเห็นว่าทั้งอาหารแล้วก็พลังงานเราใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เราจะทำการสร้างตัวนี่พลังงานก่อนเลยแล้วก็อาหารนะครับหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมติว่าผมขี้เกียจมาดูฝั่งนี้ละผมใช้วิธีนี้ครับปึ๊บเก็บครับ2อันหลังจากนั้นวิ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีตัววิ่งมาสู้กับเราให้เราวิ่งขึ้นหอคอยไปเลยตรงนี้มันจะมีตัวปืนกลนะครับช่วยเรายิงอยู่โอเคตรงนี้เรียบร้อยครับมาค่อยๆขยายเลยเดี๋ยวผมขอสุดนี้ก่อนโอเคยังมีอีกเยอะปั๊บปั๊บตรงนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนใหม่นิดนึงแล้วกันเอานี่มานี่แล้วก็เดี๋ยวเอานี่มาประจำตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวขอขยายพื้นที่เผื่อไว้ก่อนเลยนะครับน่าจะเป็นแนวนี้เป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะวางเทสลาทาวเวอร์เนี่ยเป็นซอยที่เว้นสำหรับการสร้างหมู่บ้านเดี๋ยวโอเควิ่งตามนี่เลยโอเคแล้วก็ค่อยๆไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคตรงนี้เข้าประจำการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้กำลังจะโดนมาช่วยกันมาช่วยก่อนธนูไม่น่าไหวโอเคแล้วก็ตอนนี้อาหารเริ่มมาครับอ่ะต่อไปนะครับที่ผมจะสร้างนะครับก็คือตัวนี้ครับในการปั๊มยูนิตนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะทำการปั๊มยูนิตกระโดดไปปั๊มเป็นโซเยอร์เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีตัวมิวแทนนะครับในฉากนี้ก็จะใช้หลักสูตรเดิมนะครับโซเยอร์30ตัวนะครับในการต่อกรกับมิวแทนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะทำเป็นกรุ๊ป1 30ตัวอันนี้มีหินผมเก็บไว้ก่อนเลยละกันปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มาประจำซักตรงนี้ละกันครับช่วยๆกันยิงปึ๊บโอเคมาเป็นฟาร์มก่อนครับอย่างแรก
แล้วก็ตรงนี้เอาเป็น Tesla Tower ไว้ก่อนเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้อีก1อันครับตรงนี้ขยายมานิดนึงตรงนี้จะเป็นอีก1จุดนะครับที่จะต้องระวังให้ดีนะครับก็คือจุดที่ต้องระวังเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับ1จุดซึ่งผมปิดประตูไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้1จุดที่เราไม่ควรจะก้าวออกไปไกลเกินตรงนี้จุดต่อไปครับคือตรงนี้ถ้าจะเห็นว่ามันคือทางเข้าหมู่บ้านนี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เราต้องระวังคือหมู่บ้านนี้เนี่ยมันสามารถออกทางด้านหลังได้แล้วก็หมู่บ้านนี้ก็สามารถออกมาทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะค่อยๆกระดึ๊บไปนะครับโอเคการเล่นด่านนี้คือต้องอย่าใจร้อนนะครับอย่าผีผาเพราะว่าเรามียูนิตแค่นี้โอเคหลังจากที่เราสร้างตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาปั๊มยูนิตเลยแล้วก็หลังจากนั้นเวิร์กเกอร์กำลังจะหมดนะครับก็จะทำการสร้างบ้านกันต่อละกันปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างนี้ก็ไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ที่ผมไปสร้างต่อเพราะว่ากะเอาไว้ว่าจะทำการสร้างพวกตลาดพวกธนาคารอะไรพวกนี้นะครับโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมค่อยๆกระดึ๊บมาละกันปึ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นทางที่แบบเชื่อมทางเข้าหมู่บ้านเลยนะครับต้องระวังให้ดีปึ๊บเดี๋ยวผมขอดูก่อนเวลาที่เราเลื่อนมาเนี่ยให้ดูเนี่ยมันจะมีค่อยๆมีตัวออกมาครับถ้าสมมติตัวมันออกมาแบบปึ๊บเนี่ยวิ่งหนีก่อนเลยครับอย่างแรกมาอย่างต่อไปครับที่จะวิจัยนะครับก็คือกระท่อมนะครับบ้านไม้เราก็ตรงนี้ไม้เต็มเรียบร้อยแล้วผมเอาไปสร้างเป็นฟาร์มก่อนปึ๊บตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นแนวว่าเราจะสร้างบ้านต่อไปยังไงผมก็จะฟาร์มบ้านต่อเลยเว้นตรงกลางไว้นะครับเพื่อที่ทำการสร้างตลาดต่อไปโอเคตรงนี้เอาสุดๆประมาณนี้ปึ๊บเราก็ตรงนี้เป็น Tesla Tower อีก1อันปั๊บโอเคหลังจากนี้นะครับบ้านเนี่ยไม้เนี่ยเราจะเอาไปอัพบ้านครับแต่ว่าเราต้องรอวิจัยเสร็จก่อนก็ระหว่างนี้ผมจะเอามาทำการสร้างกำแพงแนวนี้เดี๋ยวแนวนี้ผมค่อยๆกระเถิบมานิดนึงโอเคมีเยอะครับมีเยอะศัตรูมีเยอะแล้วก็บ้านเริ่มมาไม้เริ่มมานะครับตรงนี้เราไม่สามารถสร้างได้เพราะว่ามันมีศัตรูนะครับอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆเถิบมาค่อยๆกินพื้นที่ทีนี้นะครับไม่ต้องรีบโอเคตรงนี้ได้1นะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ครับเราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนโอเคได้แล้วนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้โอเคตรงนี้นะครับแนวทางของผมเนี่ยก็คือการวางป้อมปืนก่อนเลย2อันนะครับ2ฝั่งแล้วก็จะเป็นการวางนะครับตัวทาวเวอร์ตัวนี้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาประจําการส่งมาตรงนี้เลยปึ๊บโอเคแล้วก็เคลียร์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับมาโอ้โหมาแล้วอันนี้ถอยครับถ้ามันมาอย่างนี้คือมันมาจากหมู่บ้านนะครับเราจะต้องถอยไหวไหมถอยไปนิดนึงครับโอเคถอยกลับไปตั้งหลักก่อนเพราะว่ามันจะได้มีเวลาในการยิงเพิ่มนะครับโอเคอันนี้เมื่อกี้สังเกตเห็นแล้วครับว่าถ้าเราเรียกว่าผีผามหรือว่าเข้าไปมากเกินไปเนี่ยมันจะมีพวกตัวซอมบี้นะครับจากหมู่บ้านเนี่ยวิ่งมาเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีครับโอเคต้องบอกว่าเคลื่อนพลเมื่อพร้อมประมาณนี้ดีกว่าโอเคระหว่างนี้นะครับเราวิจัยนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นตลาดนะครับปั๊บเราก็ตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าไม้เหลือเยอะนะครับเราจะเอาไม้เนี่ยมาทำการอัพบ้านเป็นบ้านไม้เลยปึ๊บเราก็เป้าหมายต่อไปนะครับคือจำนวนประชากร200คนนะครับตัวนี้200คนเพื่อที่จะได้ปลดล็อกเงื่อนไขในการสร้างตลาดนะครับโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเอาตัวธนูนะครับมาวางไว้บนนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้จัดกรุ๊ปนะครับเป็นกรุ๊ปที่1อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ากรุ๊ปนี้เนี่ยจะวางไว้30คนนะครับตอน1กรุ๊ปโอเคตรงนี้ปั๊มยูนิตไปเลยครับขาดเงินครับขาดเงินปึ๊บโอเคแล้วก็ตอนนี้โอเคอยู่นะครับปั๊มยูนิตไปครับสมมุติว่าถ้ามันซายอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีออกไปกระตุ้นมันนิดนึงแต่ว่าอย่าออกไปไกลนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะมีมิวแทนด้วยมิวแทนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงเนี่ยมันวิ่งมาเลยนะครับบางทีเนี่ยถ้าโชคร้ายวิ่งมาทีเดียว2ตัวอันนี้สู้ไม่ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราตั้งแนวป้องกันฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำว่าผมมีของฟรีอยู่อันนึงก็คือตัวนี้ผมวางไปเลยอันนี้มาโอเคประจำการตรงนี้ก่อนเป้าหมายของเราคือ30ตัวนะครับตอนนี้ไม้ยังโอเคอยู่ปะเนี่ยครับมันจะเริ่มออกมาแล้วนะครับอันนี้คือเราออกมาเยอะเกินไปก็ถอยกลับครับเราเอาทีละชุดนะครับประมาณนี้ปึ๊บโอเคปั๊บแล้วก็เดี๋ยวค่อยซ่อมตรงนี้เอาระหว่างนี้วิจัยเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นสโตนเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็เงินเราไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเราเงินรอจากค่าซอมบี้แล้วก็ไม้เนี่ยเดี๋ยวเอามาอัพบ้านครับมา
สลับสลับกันไปอย่างนี้นะครับในช่วงแรกก็คือผมกะว่าจะเคลียร์ไอ้บ้านตรงนี้ให้มันจบก่อนเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปขยายพื้นที่ฝั่งอื่นเนี่ยโดนไอ้นี่เข้ามาน่าจะซวยแน่ๆนะครับงานเข้าแน่ๆโอเคอันนี้ระเบิดไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาอะไรก่อนดีปั๊มบ้านก่อนละกันปึ๊บๆๆเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมียูนิตประชากรทั้งหมด200นะครับเพื่อที่จะสร้างตลาดให้ได้อันนี้นัดโอ้กำลังจะแตกแล้วกำลังจะแตกแล้วปั๊บปั๊บอันนี้เดี๋ยวขอเซตเป็นยิงเลเวลสูงก่อนนะครับก็นี่คือสาเหตุนะครับทำไมถึงสร้างประตู2ชั้นนะครับแตกชั้นนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เคลียร์ไปตรงนี้เนี่ยมันใช้เวลาสักพักนึงในการเคลียร์นะครับเพราะว่าไอ้เนี่ยที่มันออกมาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงมันก็ซาไปเองมันมีอยู่อย่างจำกัดนะครับโอเคเราก็ระหว่างนี้เงินเยอะเราก็ไปปั๊มยูนิตต่อเราก็ค่อยไปปั๊มไม้ครับปั๊มบ้านต่อโอเคมาเนี่ยครับจะเริ่มซาแล้วครับพอเริ่มซาเนี่ยเราค่อยมาสร้างประตูทับอีกรอบนึงเราก็ยิ่งใช้เวลานานเนี่ยยูนิตเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแปลว่ากำลังการยิงเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้อาหารหมดครับอาหารหมดก็ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวเราสร้างตัวฟาร์มเพิ่มระหว่างนี้มาเราสังเกตนะครับว่าแนววิ่งของซอมบี้เนี่ยมันจะมา2ทางนะครับก็คือมาจากทางนี้อันนึงแล้วก็มาจากทางนี้ที่เป็นหมู่บ้านนะครับอันใหญ่เลยโอเคตอนนี้ทำได้กี่ตัวละเดี๋ยวผมขอดูก่อน9ตัวนะครับโอเค9ตัวถือว่าน่าจะพอเรียกว่าล้มได้แล้วแต่ว่าน่าจะสู้กับตัวมิวแทนยังไม่ได้นะครับตรงนี้อาหารหมดโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างตรงนี้ขาดไม้30ครับแล้วก็ตรงนี้ผมยังไม่อัพละกันตัวเกสบาริสต้านะครับก็เอาไว้นี้ก่อนปุ๊บรอเคลียร์ตรงนี้ให้มันซาๆก่อนนะครับเราค่อยอย่างนี้ต่อไปไม้30ยังไม่พอนะครับอันนี้ครบไหมปุ๊บรอดูจำนวนประชากรก่อนครับครบหรือเปล่าโอเค208คนนะครับก็สร้างตลาดก่อนเลยแล้วกันตลาดนะครับเพราะว่าสร้างตลาดเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มนะครับหรือลดการใช้อาหารลงได้ครับโอเคจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือเริ่มซาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างประตูกลับคืนโอเคเราก็ตรงนี้ขาดอาหารครับเดี๋ยวเราจัดกลุ่มก่อนตรงนี้10ตัวแล้วโอเคเนี่ยมันจะออกมาเรื่อยๆครับเพราะว่าผมทำการวางไอตัวป้อมปืนตัวนี้เนี่ยมันก็บางทีแล้วถ้าไม่มีซอมบี้เนี่ยมันจะยิงบ้านให้เราเองนะครับรวมไปถึงตัวธนูด้วยโอเคตอนนี้ได้อยู่11ตัวครับมาก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมลืมบอกไปว่าการเล่นในด่านนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเว็บในการตั้งรับเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับคือมีอยู่หลายเว็บมากเพราะฉะนั้นในด่านนี้ผมจะซอยเรียกว่าซอยตอนนะครับ EP เนี่ยแบบทีเลยเพราะว่าด่านนี้ยากมากๆนะครับก็พลิกผ่าไม่ได้โอเคตอนนี้เรามีเงินเหลืออยู่พอประมาณครับทำการอัพเรียกว่าวิจัยนะครับตัวเกรทบาริสต้าต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออาหารรอสร้างตลาดก่อนระหว่างนี้เราสร้างโอเคสร้างฟาร์มเลยก็ได้ฟาร์มเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้ดีกว่าประมาณตรงนี้โอเคปั๊บ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 ตอนนี้ยูนิตเรามีโอเคมีอยู่ตรงนี้เหลืออีกตัวนึงเดี๋ยวผมค่อยเดินไปแล้วกันตอนนี้มาเริ่มซาแล้วครับสังเกตนะครับเริ่มซาละแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดเราเอายูนิตของเราออกมาอย่างนี้เนี่ยให้ดูแนวการวิ่งของตัวมิวแทนด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะวิ่งมาเร็วมากถ้ามันวิ่งมาปุ๊บเรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้เราถอยกลับก่อนเลยนะครับเอาแนวป้องกันเราก่อนโอเคตรงนี้เหมือนจะสู้ไม่ได้นะมันออกมาเยอะเกินปั๊บปั๊บยูนิตปั๊บ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 ตอนนี้ไฟหมดครับไฟหมดโอเคเดี๋ยวผมทำการสร้างไฟเพิ่มตรงนี้โอเคเป็นกลุ่มที่1ครับตอนนี้13ตัวแล้วต่อไปเราไปสร้างไฟกันครับพลังงานตรงนี้ไม้น่าจะหมดโอเคเหมือนปัญหาตอนนี้ของเราคือไม้นะครับก็เดี๋ยวสร้างตัวนี้ก่อนแล้วเราก็ไปสร้างที่ตัดไม้กันต่อตอนนี้นะครับสังเกตว่าอาหารของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยกรุ๊ปที่1เริ่มสายยังเริ่มสายเราจะได้ออกมาลดแรงกันต่อปั๊บ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 ค่อยแย่ยังก็คือออกมาถ้ามันเยอะเกินไปถอยกลับอะไรประมาณนี้แนวทางการเล่นนะครับเราก็เป้าหมายของผมคือจะต้องเคลียร์บ้านหมู่บ้านนี้ให้จบก่อนจะได้เรียกว่าหมดไป1เปราะนะครับมันมีทั้งหมด4ทิศเลย4หมู่บ้านนะครับปั๊บตอนนี้13โอเคยังพอได้อยู่นะครับเราก็ขาดพลังงานขออีก1อันละกันตรงนี้โอเคอัพบ้านปั๊บๆโอเคไม้หมดครับไม้30โอเคมาตัดไม้อีก1อันครับก็น่าจะเป็นตรงนี้ปึ๊บ
แล้วก็คอยดูอย่าลืมดูมิวแทนนะครับตรงนี้มาอาหารมาแล้วนะครับบ้านมาโอเคอับบ้านอับบ้านปับปับโอ้ออกมาเยอะออกมาเยอะขอดูก่อนว่ามันสังเกตนะครับว่าตัวผมเนี่ยตัวสีเหลืองค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าเราเก็บประสบการณ์ได้เรียกว่าน้อยลงกว่าเดิม 20% นะครับก็จะทำให้อัพเป็นตัวสีทองหรือเลื่อนยศเลยปับ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 อ่ะมาอีก2ตัวปุ๊บเป็น15ตัวนะครับตอนนี้อ่ะ16ตัวแล้วโอเคระหว่างนี้อัพบ้านไปหมายไม่พออัพบ้านอีกแล้วก็อย่างต่อไปนะครับคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บเวิร์กเกอร์นะครับคืออัพบ้านไปเรื่อยๆเก็บเวิร์กเกอร์ไปนะครับแล้วก็ทำการสร้างสโตนเวิร์กช็อปต่อไปโอเคตอนนี้มันเริ่มสาละเริ่มสาละถ้าเริ่มสาเดี๋ยวจะได้เริ่มบุกนะครับก็ผมสังเกตว่าเวลาที่เราเคลียร์หมู่บ้านนี้ใกล้เสร็จเนี่ยบางทีแล้วตัวมิวแทนมันจะรีบวิ่งมาเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่วิ่งมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราก็ไปจัดการไปถึงที่ก็ได้โอเคตอนนี้ปึ๊บมาปับยังไม่มานะครับตอนนี้เรามีอยู่16ตัวครับโอเคแล้วก็ตรงนี้อัพบ้านต่อไม้ยังไงก็ไม่พอไม้ตรงนี้ปั๊มยูนิครับยูนิของเราต้องการ30ตัวนะครับตรงนี้17ตัวโอเคมาเริ่มสาละเหมือนจะเริ่มหมดแล้วนะครับคือหมู่บ้านมันมีอยู่แค่นี้มันจะออกมาช่วงแรกๆอ่ะเยอะมากโอเคระหว่างนี้อัพบ้านจริงๆถ้าเราอยากจะเร็วก็ซื้อเลยก็ได้ครับเพราะยังไงเงินเราก็เหลืออยู่แล้วตอนนี้โอเคแล้วก็5หลัง4หลังปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บโอเค2หลังครับมายังโอเคตรงนี้1ตัวมาตรงนี้ปั๊มเพิ่มปึ๊บมาเนี่ยครับคือตัวป้อมปืนของเรามันก็คอยยิงบ้านให้นะครับคอยไปกระตุ้นตัวซอมบี้มาให้เริ่มมีไอ้ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวบิลแทนต้องวิ่งมาแน่ฮาร์ปี้เริ่มมาแล้วครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากด้านล่างเลยนะครับต้องบอกว่าการเคลียร์พื้นที่ในฉากนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าตรงมุมเนี่ยจะประกอบไปด้วยพวกซอมบี้แบบเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสำหรับใครที่เล่นความยากระดับ800นะครับคือต้องบอกว่าหืดขึ้นคอมากๆครับปึ๊บโอเคตอนนี้ได้อยู่19ครับ19น่าจะโอเคแล้วแหละอ้าวไม้เต็มเดี๋ยวเราไปอัพบ้านก่อนปั๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ขาดสโตน40ครับซึ่งสโตนเนี่ยเราตอนนี้เราไม่ได้ขุดเหมือนครับเราได้เพิ่มจากขบวนรถไฟอย่างเดียวเราก็สามารถทำการซื้อเลยก็ได้ครับโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอไปก็ได้เพราะว่ารอขุดนิดนึงไม่รีบปั๊บมาอาหารเก็บได้นะครับอาหารและพลังงานนะครับจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บเผื่อไว้ได้เลยนะครับมันไม่มีวันเต็มปึ๊บมายังเหมือนบิวแทนน่าจะไม่มาครับรอบนี้น่าจะหมดเรียบร้อยใช่ไหมโอเคเงินเต็มเราปั๊มยูนิตก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ขาดสโตน40บูท40ครับก็ขาดอย่างละประมาณ10นะครับเราก็แค่มาปึ๊บอีกปึ๊บโอเคเราก็มาสร้างนี่ก่อนเลยนะครับตัวสโตนเวิร์กช็อปนะครับสโตนเวิร์กช็อปผมจะเอาวางไว้ตรงนี้โอเคเราก็ตรงนี้วางปึ้งโอเคเทน่าทาวเวอร์ครับก็มันก็จะไปประจวบเหมาะพอดีนะครับกับตรงนี้ที่เคลียร์หมู่บ้านเสร็จนะครับก็ตัวมิวแทนไม่มาก็ช่างมาแล้วครับโอเคระหว่างนี้ผมจะไปบรรจบกับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยูนิตที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นมาอยู่ตรงนี้แทนโอเคแล้วก็2ตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวนึงนะครับมาไว้ตรงนี้อีกตัวนึงเดี๋ยวมาประจำการตรงนี้เพราะว่าผมจะให้มันคอยเก็บของโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอสร้างบ้านเพิ่มสักนิดนึงให้มันเต็มไปเลยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้มานี่ก่อนผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปบังทางเดี๋ยวเราจะต้องสร้างเป็น warehouse อีกสักหนึ่งอันนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยผมเอาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้มันคอยเก็บของนู่นนี่เวลาที่เราขาดเหลือนู่นนี่อะไรพวกนี้นะครับก็พวกเงินพวกหินพวกไม้เราเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเราไปแล้วกันโอเคมาเรามาถึงตรงนี้แล้วครับมาตรงนี้อย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นทางที่เข้าหมู่บ้านทางฝั่งนี้อีกอันนึง
ก็ตรงนี้นะมันจะมี2ทางซึ่งถ้าเราเรียกว่าขยับมากเกินไปมันจะโดนเล่นทั้ง2ทางได้เลยนะครับโอเคผมก็จะเอาตรงนี้มาวางไว้ซึ่งเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะมิวแทนตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมายิงผมแน่แน่โอเคเพราะฉะนั้นเรามาทำการวางแนวป้องกันกันก่อนนะครับผมจะเริ่มจากวางตัวนี้ก่อน58โอเคเราก็เป็นประตูครับประตูจะวางสักแนวนี้โอเคเราก็ตรงนี้ปึ๊บเอ้ยมีซอมบี้โอเคปั๊บปั๊บโอเคประมาณอย่างนี้นะครับเอ้ยเอ้ยลันเอาออกอันเดียวพอโอเคเราก็เอาใหม่ครับเอาใหม่ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ไปเลยโอเคตรงนี้ไม้หมดครับรอไม้สักครู่ปึ๊บแล้วก็คอยดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งมาแล้วระวังให้ดีโอเคเดี๋ยวตรงนี้มารวมกลุ่มกันกลุ่มแรกนะครับ23ตัวใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงละปั๊บๆๆแล้วก็ระหว่างนี้นะครับผมจะเอาป้อมปืนโกนนะครับวางไว้ตรงนี้คอยดักครับคอยช่วยยิงแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้กำแพงเอาสักประมาณนี้ตรงนี้เอาเป็นป้อมปืนครับเผื่อไว้ก่อนเลยมีศัตรูโอเคมาแล้วก็ป้อมปืนคนเล็กๆสักอันนึงปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับถ้าให้สวยหน่อยก็มีอันนี้สักอันนึงละกันมาตรงนี้อย่างแรกนะครับเป็นสโตนวอลก่อนเลยป๊าเราก็ระหว่างนี้อันนี้เหลือสไนเปอร์นะครับโอเคเอาสไนเปอร์ไปก่อนละกันอันนี้เต็มเรียบร้อยครับอาหารมีขาดเวิร์กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างธนาคารตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องมีประชากรประมาณสัก400คนถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคระหว่างนี้ได้กี่ตัวละ25ตัวเรียบร้อยนะครับ25โอเคชุดนี้น่าจะครบนะครับ30ตัวรู้สึกว่ามันยังไม่มาใช่ไหมเราจะได้เดินหน้านิดนึงโอเคไปเรียกว่าแย่ๆหมู่บ้านนู้นหน่อยครับก็จริงๆอ่ะตัวมิวแทนเนี่ยประมาณสัก20ถึง30ตัวเนี่ย20ตัวพอสู้ได้อยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมเซตเป็นยิงตัวที่เวลสูงสุดด้วยโอเคมาเริ่มซาแล้วใช่ไหมเริ่มซาละเดี๋ยวตรงนี้เอาผมว่าเอานี่มาไว้ตรงนี้ดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะพอสู้มิวแทนได้ละ26ตัวได้อยู่ครับได้อยู่ไม้เต็มเราเอาไปทำอะไรดีครับไม้เต็มน่าจะทำอะไรไม่ได้ขอสร้างเป็นตรงนี้แทนละกันแวร์เฮาส์โอเคแวร์เฮาส์นะครับแวร์เฮาส์เราเอาไว้ตรงนี้โอเคเราก็ฟาร์มก่อนเลยละกันช้าเลยยังไงก็ต้องสร้างอยู่ดีนะครับโอเคมาเริ่มสร้างได้ไหมก็เนี่ยคือป้อมปืนนะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องวางยูนิตนะครับไว้ในกำแพงหรือแนวป้องกันก็ได้โอเคแล้วก็ตอนนี้ผมแย่เข้ามาเนี่ยใกล้ถึงทางเข้าหมู่บ้านนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะนะครับที่มิวแทนมันวิ่งมาเนี่ยถ้ามันเป็นจังหวะเดียวกับที่พวกในหมู่บ้านมันวิ่งออกมาเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดีโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นผมขอเป็นสโตนเฮาส์ละกันเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมีประชากร400นะครับถึงจะสามารถสร้างธนาคารได้เพราะฉะนั้นครับเราจะต้องทำการอัปเกรดบ้านเป็นบ้านหินก่อนโอเคระหว่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมอัพกำแพงที่เป็นหินแล้วเพราะฉะนั้นมาเราก็จำเป็นต้องใช้หินนะครับเยอะเลยเพราะฉะนั้นมาเรามาเก็บหินกันครับช้อปปิ้งปึ๊บปึ๊บโอเคเอ้ยมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูปึ๊บโอเคแล้วก็ประตูด้วยนะครับประตู5อันโอเคเรียบร้อยครับปั๊บอันนี้มีอยู่26ตัวครับพอสู้ได้อยู่โอเคได้อยู่นะครับลดลงเกือบครึ่งเฉพาะแถวหน้านะครับก็ได้อยู่ครับประมาณนี้มาอีกตัวครับกำลังวิ่งมาเลยปั๊บน่าจะได้อยู่โอเครีเลือดทันนะครับปึ๊บปั๊บรอบนี้คือมาเนี่ยมันมีตัวที่เพิ่มยศด้วยโอเคที่เหลือสมมติว่าถ้ามันมาเยอะเกินเราถอยครับถอยมาแนวป้องกันของเราปั๊บโอเคไม้เต็มอีกแล้วไม้เต็มตรงนี้เดี๋ยวเรามาขยายฝั่งนี้นะครับเท่ากับว่านะตอนนี้แนวป้องกันของเรานะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นการครบละทั้งหมด4หน้านะครับที่จะเป็นทางเข้าออกภายในเมืองแรกของเรานะครับตรงนี้โอเคอันนี้ยังเยอะอยู่ผมก็จะปล่อยให้มันเคลียร์ไปละกันฝั่งนี้นะครับผมอยากจะสร้างรั้วนะครับ
ประตูให้มันอีกชั้นหนึ่งแล้วกันตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่มันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ก็เอาตามมีตามไปตามเกิดไปก่อนแล้วก็ฝั่งนี้ผมจะออกมาเคลียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างยูนิตเพิ่มโอเคยูนิตเนี่ยมาไว้ตรงนี้3ตัวตัวนี้มาเคลียร์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้วางแผนในการขยายพื้นที่ต่อไปเลยแล้วก็มาครับเป็นตรงนี้โอเคเว็บแรกนะครับมาวันที่16นะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดใน EP แรกประมาณเว็บแรกละกันเราจะได้รู้ว่าเว็บแรกเนี่ยมันมีความยากง่ายนู่นนั่นนี่อะไรยังไงนะครับตอนนี้ประชากรของเรานะครับไม่อ๋อผมลืมอัพแล้วก็ต่อไปจะเอาเป็นแบงค์เลยละกันโอเคแล้วก็ระหว่างนี้นะครับผมจะทำการเก็บหินเพื่อที่จะทำการอัพเป็นบ้านหินต่อไปนะครับหรือเราจะมาช้อปปิ้งแถวนี้ก็ได้โอเคเหลืออยู่นิดนึงปึ๊บประมาณนี้ประมาณนี้โอเคฝือจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวมิวแทนออกไปแล้ว2ตัวนะครับตัวนี้โอเคอยู่ไกลกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรระหว่างนี้ไม้เราเหลือเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตั้งตรงนี้ดีกว่าโอเคโอเคเป็นกำแพงไม้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัพเป็นหินอีกทีนึงปั๊บปั๊บปั๊บโอ้พลังงานเราใกล้จะหมดพอดีตรงนี้มีพลังงานครับปึ๊บโอเค1 2แล้วก็มายืนตรงนี้เลยอันนี้สู้ได้อยู่นะครับตรงนี้มาอีก1ตัวโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาแทนตัวแรนเจอร์นี่แหละแรนเจอร์นี่เดี๋ยวเอามาเฝ้านี่1ตัวโอเคตรงนี้เริ่มซ่านะครับไปบุกต่อบุกต่อปับ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 โอเคแล้วก็ตอนนี้ไม้เต็มนะครับไม้เต็มเนี่ยผมเอามาวางไว้ตรงนี้ไม่ได้เพราะมีตัดอ้อมันอยู่ตรงนี้นะก็ว่าอยู่ทำไมมันไอ้นี้ไม่ได้เดี๋ยวเอามาสร้างกำแพงฝั่งนี้ก่อนปับ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 เหมือนจะไม่ทันเดี๋ยวเอานี้มาช่วยครับเร็วเร็วมาช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันยิงไม่ทันยิงไม่ทันเดี๋ยวรออัพแรงเมื่อไหร่ก็น่าจะยิงทันแหละครับอันนี้เดี๋ยวมาฝั่งนี้แล้วกันโอเคเพราะฝั่งนี้มีกำแพงเรียบร้อยแล้วปึ๊บ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 โอเคจะเห็นว่าผมกล้าเอาตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมายึดพื้นที่ฝั่งนี้เนี่ยเพราะว่าตัวมิวแทนเนี่ยมันไปแล้วนะครับถ้ามันยังไม่ไปเนี่ยระวังนะครับคือมิวแทนมันสามารถวิ่งมาได้โอเคตรงนี้ผมอัพบ้านไปก่อนแล้วก็ไม้ยังคงเหลืออยู่อีกเยอะนะครับไม้เดี๋ยวเราเอามาสร้างเป็นกำแพงตรงนี้โอเคปั๊บปั๊บแล้วก็กำแพงตรงนี้โอเคหลังจากนั้นครับมาแนวป้องกันของเราอันแรกก็จะเป็นอันนี้อันนี้อัพแรงแล้วโอเคถอยมานี่ปั๊บ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 อันนี้มานี่อันนี้ตัวเดียวพอนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เราได้แนวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นประมาณสักตรงนี้ละกันโอเคแล้วก็มาครับแนวกำแพงผมลืมดูเลยเดี๋ยวมันจะเข้าไปบั๊กในกำแพงอีกโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้ตัวนึงใช่ไหมโอเคมาได้แนวกำแพงเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยของเราทางเข้าออกทุกด้านเราทำการตั้งแนวกำแพงเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปครับก็มาวิจัยสโตนทาวเวอร์แล้วกันปึ๊บจริงๆถามว่าจำเป็นไหมมันก็ไม่ค่อยจำเป็นหรอกครับเพราะว่าโซนทาวเวอร์ปกติแล้วมันตีเข้ามาไม่โดนอยู่แล้วนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรเราอัพไปก่อนยังไงช้าเลยก็ต้องอัพอยู่ดีมากลุ่มนี้เราจะเอามาล้างผ่านหมู่บ้านครับเราสบายใจละมาล้างผ่านล้างผ่านแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราลืมอัพตรงนี้เราต้องรวบรวมให้ได้30ตัวนะครับเป็นชุดใหม่ก็จะเป็นตรงนี้เราก็เมื่อกี้เราแบงค์ไปแล้วนะครับแบงค์เนี่ยต้องมี400ครับก็ขาดอีกนิดหน่อยระหว่างนี้เราก็จะทำการอัพบ้านไปเรื่อยๆครับถ้าสมมติว่าไม้เต็มเนี่ยเราก็จะทำการขายไม้ทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสไหวไหมกลุ่มนี้น่ะ26ตัวยังไม่ครบนี่นะ26ตัวผมขออยากจะได้อีกสัก4ตัวให้มันครบ30ไม่งั้นเดี๋ยวไม่สบายใจครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปั๊มอีก4ตัวมาใส่โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะขยายมาเลยละกันปั๊บโอเคพลังงาน34เดี๋ยวสร้างเผื่อไว้ก่อนเลยดูท่าแล้วเหมือนจะไม่พอตรงนี้โอเค
แล้วก็ตรงนี้โอเคขออีก4ตัว1 2 3แล้วก็4โอเคตรงนี้มันนี่เดี๋ยวเก็บนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยตรงนี้ยังตัวไหนอยู่นึกว่าหายก็ตอนนี้เราขาดเงินไหมยังไม่ขาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอเคตอนนี้ประชากรของเรา400เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเรามาหาวูดกับสโตนกันดีกว่าวูดเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะเพิ่มได้สโตนเราต้องการอยู่ที่50นะครับ50ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทำการปลดล็อกนะครับเป็นตัวนี้ละกันช็อคกิ้งทาวเวอร์นะครับปึ๊บแล้วก็เราต้องการหิน50โอเคเงินน่าจะไม่พอเงินไม่พอเดี๋ยวเรามาขอเบิกตัวนี้ครับปั๊บแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาสร้างตัวนี้แบงค์นะครับ 1,000 โอเคเรียบร้อยครับพอดีปึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นครับบ้านที่เราจะสร้างนะครับก็จะเรียกว่ากระเถิบมาให้เต็มเลยนะครับเต็มนี่เลยไปครับไปตอนนี้กำลังรออยู่โอเคตอนนี้ก็จะมีพวกเรียกว่าสินค้าให้เราจับจ่ายซื้อใช้สอยนะครับอีก1หมู่บ้านนะครับก่อนตรงนี้จะเห็นแล้วมีพลังงานมีเงินมีเหล็กนะครับประมาณนี้เหมืองเหล็กเราก็ยังไม่ทำเดี๋ยวผมขอมาเก็บเหล็กนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ประมาณตรงนี้ก็ได้ปึ๊บโอเคตรงนี้ขยับมากินพื้นที่ตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ขยับมากินพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้อยู่นะครับโอเคตรงนี้ครบยังวะ30โอเคอันนี้กรุ๊ปแรกนะครับ30ครบเรียบร้อยแล้วพอครบ30แล้วมันก็ส่งพลังแล้วครับกรุ๊ปแรกปับโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอดูกรุ๊ป2นะครับกรุ๊ป2ตอนนี้ได้อยู่6คนนะครับโอเคแล้วก็ใกล้จะถึงเว็บแรกนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมเผื่อไว้ละกันเผื่อว่ามันจะบุกมาทางนี้เนี่ยเราจะทำการวางอะไรดีอ่ะได้แล้วนะครับอันนี้ขาดสโตน30ผมว่าเดี๋ยวเราวางอันนี้ดีกว่าเอาสัก5 77แล้วก็ตรงนี้3เนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับเน้นวางน้อยๆนี่ไงมีแหล่งช้อปปิ้งอีกนิดนึงแล้วๆๆขอช้อปปิ้งหน่อยปึ๊บๆๆขอช้อปปิ้งนิดนึงโอเคปะเฮ้ยเหมือนมันจะไม่ออกมาหรือเปล่ามีอยู่แค่นี้อย่างเนี้ยโอเคมาค่อยๆครับค่อยๆดันไปปะๆๆแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราเอาเป็นบ้านหินไปเลยครับปั๊บเราก็เมื่อกี้ผมทำอะไรวะผมจะทำเป็นอันนี้นะครับช็อคกิ้งทาวเวอร์ครับเผื่อใช้สโตน30นะครับจริงๆเดี๋ยวเรารอดูก่อนก็ได้ว่ามันจะบุกมาทางไหนโอเคเอาตามนี้แล้วกันมาทางใต้นะครับทางใต้จะมีอยู่2ทางที่มันจะบุกมาได้นะครับก็คือมันจะเข้ามาทางนี้นะครับซึ่งอาจจะเข้าประตูนี้หรือเข้าประตูนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างตัวช็อคกิ้งทาวเวอร์จริงๆยังไม่สร้างก็ได้เพราะว่าเว็บแรกเนี่ยมันยังไม่ยากเท่าไหร่โอเคงั้นผมยังไม่สร้างแล้วกันก็จะเอาตามนี้ก่อนนะครับจริงๆอ่ะใจเนี่ยผมอยากจะเอาเอานี้อันนี้มาวางไว้นี่ตอนนี้2ตัวมานี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวางป้อมปืนป้อมปืนยังไม่ได้วิจัยเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอากรุ๊ปนี้เนี่ยมาช่วยป้องกันนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยวขอเป็นตัวนี้ละกันเอาเป็นตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งโอเคตรงนี้เรียบร้อยนะครับปั๊บยูนิตไประหว่างนี้ก็อัพบ้านไปไม้เยอะขายไม้โอเคมาหรือยังมาแล้วครับมาแนวนี้นะครับมาแนวนี้มีความเป็นไปได้ที่มันจะออกมาทางนี้โอเคเดี๋ยวผมขอดูแนวก่อนแล้วกันถ้ามันมาทางนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอากรุ๊ปนี้นะครับไปช่วยตั้งรับโอเคส่วนตรงนี้มาอยู่นี่เลยอันนี้เดี๋ยวเรามาไว้ตรงนี้มาขึ้นหอคอยแทนนะครับโอเคตรงนี้น่าจะไม่มียูนิตแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยครับไม่มียูนิตแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมาทางไหนผมว่ามันน่าจะมาทางนี้แหละคิดว่าปึ๊บเดี๋ยวผมไปตั้งรับตรงนู้นดีกว่าเพื่อความสบายใ
ก็อยากจะให้ดูครับว่าในเว็บแรกเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าเหนือบ้ากว่าแรงเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมอันนี้มันวิ่งไปไหนเนี่ยโอเคตกใจหมดโอเคเราจะมาตั้งรับกันตรงนี้นะครับปั๊บจริงๆตรงนี้เนี่ยกรุ๊ปนี้ผมว่าเอายังไงดีอันนี้เดี๋ยวขอวิจัยก่อนครับฟาวดี้โอเคแล้วก็อัปเดตบ้านปั๊บไม้ขายทิ้งครับแล้วก็ไปซื้อหินอัพบ้านต่อเงินไม่มีมาหรือยังวะโอเคมาเรียบร้อยนะครับก็มาตรงนี้จริงๆด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมียูนิตอยู่11ตัวมาดูกันปั๊บถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาช่วยกรุ๊ป 1 30ตัวปั๊บก็ถือว่าจริงๆกรุ๊ปแรกมันไม่ยากเท่าไหร่ครับงั้นเดี๋ยวผมเอาอันนี้เนี่ยมาเรามาเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะเอากรุ๊ปนี้โอเคมายึดพื้นที่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าต่อไปเนี่ยผมจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการขยายตัวหมู่บ้านหรือว่าอาณานิคมของเราต่อไปโอเคเรียบร้อยครับสำหรับในเฟสเว็บที่1นะครับก็ตรงนี้ใน EP แรกเดี๋ยวผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวใน EP หน้านะครับเรามาต่อการขยายพื้นที่กันต่อนะครับว่าเราควรจะขยายไปฝั่งไหนเริ่มจากฝั่งไหนก่อนถึงจะเรียกว่าดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการป้องกันในเว็บที่2กันต่อนะครับก็จะตัดตามเว็บอย่างนี้ละกันจะได้สะดวกต่อการเล่นต่อการดูด้วยว่าเดี๋ยวสมมติว่าถ้าใครเล่นในเว็บไหนไม่ผ่านเนี่ยจะได้มาย้อนดูได้ว่าเว็บนี้จะต้องดูใน EP ไหนประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ